และแตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากผู้ชมครับกระทรวงดีก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับหลังจากที่บรรดามิจฉาชีพก็มีการตั้งเพจปลอมขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกเงินประชาชนคนไทยจากนโยบายของทางภาครัฐครับคุณประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวันที่1สิงหาคมส5 6 7รที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ เป็นวันแรกที่รัฐบาลนั้นเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิต a ลวอลเล็ตหรือโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า5ล้านครั้งในช่วงเช้าที่ในเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับจากการติดตามตรวจสอบการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์ก็พบว่ามีการแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ โดยพบว่ามีการจะทำ Facebook โดยใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐแล้วก็โครงการดิจิทัลเ l l ต t ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้กระทรวงด e. ีก็ได้ประสานงานกับ DGA ตรวจสอบข้อที่จริงว่า DGA นั้นมี Facebook Fan Page อย่างเป็นทางการที่ใช้ชื่อว่า DGA เว้นวักนี่หนึ่งแล้วก็ตามด้วย Thailand ซึ่งเป็นเพจที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนตามโครงการดิจิทัลเตที่ถูกต้องมีข้อสังเกตตรงนี้ครับให้ดูที่ หน้า Facebook ว่าจะมี blue badge หรือว่าเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับซึ่งก็เป็นป้ายสถานะเครื่องหมายยืนยันจาก Facebook ว่าเป็นเพจหรือโปรไฟล์ตัวตนที่แท้จริงของหน่วยงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทั l วอลเล็ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้บนเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ ww w กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โทรสายด่วนดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่พร้อมให้บริการและคําแนะนําคําปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับท่นนี้กระทรวงดีอีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องการสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์โดยการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐแล้วก็โครงการที่สําคัญของรัฐบาลนะครับ ด้วยการสร้างข้อมูลเท็จบิดเบือนเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนคนไทยแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางนำไปสู่การก่ออาชญากรรมทางออนไลน์แล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเบื้องต้นก็มีการประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ Facebook เพื่อปิดกัน้นรวมทั้งจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดในลําดับต่อไปนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ